พี่น้อง FC ครับคลิปนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะมาสอนวิธีการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองครับแล้วก็ตามด้วยเทคนิควิธีการที่ใช้ในการเลือกสเปคโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในงานโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเลือกชิป LED เทคนิคในการเลือกแบตเตอรี่รวมทั้งในท้ายคลิปนะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์จะพาไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ของไทยด้วยครับไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันกดไลค์ตรงนี้นะครับกดให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดแชร์รวมทั้งกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปตอนใหม่ๆก่อนใครครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ช่อง YouTube พี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็อยู่กับน้องนิกกี้ครับที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ครับพี่น้อง FC ครับในวันนี้เนี่ยพอดีเลยทางช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับมีโปรเจกต์ในการส่งมอบโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์เนี่ยครับให้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็จะเป็นโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับรุ่น High Efficiency เลยนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพสูงมากครับพี่น้องเกษตรกรรุ่นที่พี่หมีกำลังถืออยู่เนี่ยคือเป็นโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ขนาด40วัตต์นะครับชิปเนี่ยนะครับเป็นชิปนิเชียจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นแบรนด์นะครับระดับพูดง่ายว่าระดับท็อปของโลกเลยนะครับมีประสิทธิภาพในเรื่องการให้แสงสว่างสูงแล้วก็ทนทานมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของโคมไฟรุ่นนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของแบรนด์ BYD BYD เนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ BYD เนี่ยทำในเรื่องของแบตเตอรี่ให้กับรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถบัสไฟฟ้านะครับซึ่งก็ทำให้โคมไฟถนนรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีอะไรฮะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดให้แสงสว่างเนี่ยสูงแล้วก็สว่างยาวนานถึงเช้าเลยนะครับในช่องรายการ YouTube ของพี่หมีตอนนี้นะครับกำลังจะจัดส่งโคมไฟตัวนี้นะครับให้กับพี่น้อง FC นะครับที่เป็นภาคของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็น1คันรถเลยนะครับคือมาสั่งไปเนี่ยจะไปติดตั้งหลายโคมเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่หมีก็เลยจะมาทำคลิปสอนให้ดูว่าไอ้โคมไฟรุ่นนี้เนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพี่น้องครับ4ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองกันเลยครับก็นิกกี้ครับอันนี้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดกี่วัตต์ครับ135วัตต์ครับ135วัตต์นะครับพี่น้อง FC ครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสายไฟนะครับมีปลั๊กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับก็มีปลั๊กมาให้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เอาสายไฟนะครับจากตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดเลยในตอนกลางวันเนี่ยครับเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่นะครับแบตเตอรี่ของโคมไฟกลางคืนก็เอาไฟไปใช้งานนะครับก็วิธีการเสียบก็เสียบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีเสียบให้ดูนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแต่โคมไฟพวกนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์การปิดเปิดเองอัตโนมัติกลางคืนจะเปิดไฟนะครับตอนกลางวันนะครับเขาจะรู้นะครับเขาก็จะปิดไฟนะครับเอาละครับพี่น้อง FC ครับเดี๋ยวน้องนิกกี้ครับจะทำการสาธิตว่าถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับนิกกี้โคมไฟนั้นจะติดเองยังไงบ้างครับเอาเลยครับนิกกี้ครับก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับแสงแดดเลยตอนนี้นิกกี้ก็เลยเอานะครับกระดาษมาคลุมไว้นะครับเสมือนว่าเป็นตอนกลางคืนอ้าวเนี่ยครับโคมไฟติดแล้วครับพี่น้องเกษตรกรครับเห็นไหมครับสว่างมากๆเลยครับนี่ก็คือโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับเห็นไหมครับสว่างมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นตอนเช้าเลยครับนิกกี้สมมติว่าแดดมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับดับยังครับดับแล้วนะครับสาธิตอีกทีครับนิกกี้ครับลองอีกทีกลางคืนนะครับดูไม่ทันครับเมื่อกี้นี้กลางคืนครับติดยังครับพี่หมีขอดูด้วยนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับครับถ้าเป็นตอนเช้าแล้วครับดับแล้วนะครับเห็นไหมครับสะดวกสบายมากๆครับอย่างนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับเวลาใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นถนนเทศบาลถนนอบต.ครับกลางคืนเนี่ยไฟก็เปิดเองนะครับตอนเช้ามาก็ดับเองนะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวโรงพยาบาลนะครับนี่ก็เหมาะมากเลยนะครับน้องนิกกี้ครับเอาละครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับติดตั้งง่ายมากครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองครับครับพี่น้อง FC ครับต่อไปครับพี่หมีโซลาร์เซลล์จะพาไปดูเทคนิคที่ใช้ในการเลือกโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในงานโปรเจกต์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสเปคของโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์จากในสเปคทั้งหมดที่พี่น้อง FC เห็นเนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราเลือกกันเนี่ยเราจะมีทริคหรือว่ามีเทคนิคในการดูสเปคอยู่ทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับจากสเปคทั้งหมดเนี่ยเราจะดูแค่4หัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับเราจะดูในเรื่องของตัวกำลังวัตต์นะครับแล้วก็
ยี่ห้อของชิป LED อย่างในสเปคเนี่ยเขียนไว้ว่าโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่40วัตต์ชิป LED เนี่ยใช้ยี่ห้อนิเชียจากประเทศญี่ปุ่นนิเชียเนี่ยเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับพี่น้อง F4 ครับเป็นชิปท็อปแบรนด์ของโลกเลยกินไฟน้อยกินไฟแค่40วัตต์แต่ให้แสงสว่างเนี่ยเทียบเท่ากับ LED ที่ไม่มียี่ห้อเนี่ยประมาณ100วัตต์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยก็แลกมาด้วยที่ว่าราคาก็จะสูงกว่าชิป LED แบบไม่มียี่ห้อหลายเท่าเหมือนกันนะครับและนอกจากในส่วนของตัวนิเชียเนี่ยยังมีชิปอะไรบ้างที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโซลเซมิคอนดักเตอร์จากประเทศเกาหลีอันนี้ก็เป็นชิปท็อปแบรนด์ของโลกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวลูมิเลตบายฟิลิปอันนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันครับฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวหัวข้อที่1เนี่ยเราก็ดูเรื่องของกำลังวัตต์แล้วก็ไปดูในเรื่องของตัวยี่ห้อของชิปครับครับต่อไปครับเราไปดูหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่2เนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัวชนิดของแบตเตอรี่แล้วก็ยี่ห้อของแบตเตอรี่ครับโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยสมัยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่เรียกกันว่าแบตดิฟไซเคิลหรือว่าแบตรถยนต์เนี่ยซึ่งแบตน้ำกดพวกนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานที่ต่ำนะครับประมาณสัก 1-2 ปีเนี่ยก็แบตเสื่อมแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแบตแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีของแบตลิเทียมโดยเฉพาะลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยเป็นแบตที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากนะครับไลฟ์ไซเคิลของแบตลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบชาร์จหรือเทียบเท่าแล้วก็ประมาณสัก5ปีถึง6ปีขึ้นไปเลยนะครับอย่างในสเปคนี้นะครับเขียนไว้ว่าเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด70แอมป์นะครับ 3.6 โวลต์นะครับแบตยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแอมป์ยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยี่ห้อเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่ยี่ห้อ BYD ซึ่งอย่างที่พี่หมีบอกนะครับ BYD เนี่ยก็จะเป็นท็อปแบรนด์ของโลกเลยนะครับในเรื่องของตัวการทำแบตเตอรี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ดีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถบัสหรือว่ารถขนส่งขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งการที่แบตเตอรี่นั้นมียี่ห้อนะครับระดับท็อปแบรนด์ของโลกเนี่ยก็เป็นการทำให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่นี้มีประสิทธิภาพสูงและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองครับครับต่อมาครับก็เป็นหัวข้อที่3ครับในเรื่องของตัวแผงโซลาร์เซลล์ครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็เราจะดูที่กำลังวัตต์นะครับเป็นหลักเลยนะครับวัตต์ยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งผลิตไฟได้เยอะนะครับถ้าวัตต์น้อยเนี่ยก็จะผลิตไฟได้น้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับหาว่าแบตเตอรี่เท่านี้จะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยขนาดวัตต์เท่าไหร่ถึงจะสามารถนะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มภายใน1วันนั่นเองนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาขนาดของแผงโซลาร์เซลล์นะครับพี่หมีได้สอนไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้นะครับพี่น้อง FC ที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาขนาดวัตต์และขนาดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะครับเอาละครับพี่น้อง FC ครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับ3หัวข้อซึ่งเป็นทิปิกในการอ่านสเปคนะครับสำหรับเลือกโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในงานโปรเจกต์นะครับต่อไปมันก็จะมีดีเทลรายละเอียดลึกๆเข้าไปอีกนะครับว่าเราไปดูเรื่องของค่าความสว่างปกติแล้วโคมไฟถนนที่ใช้ในงานโปรเจกต์เนี่ยเราจะมีการวัดค่าความสว่างจากการใช้งานจริงนะครับอย่างเช่นในสเปคนี่เขียนไว้ว่าความสูงที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวไฟถนนโซลาร์เซลล์ตัวนี้ก็คือเสาสูง6เมตรถึง8เมตรไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินเนี้ยใช้รุ่นนี้ไม่ได้นะครับระยะห่างระหว่างเสาก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรถึง30เมตรนะครับประสิทธิภาพความเข้มของแสงวัดที่ใต้โคมนะครับก็จะอยู่ที่ความสูง6เมตรเนี่ยวัดได้20ถึง24ลักอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปของโคมไฟถนนที่ใช้ในงานโปรเจกต์หรือว่าใช้ในพวกถนนเทศบาลหรือถนนทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวประสิทธิภาพหรือว่าดีเทลที่เราจะเข้าไปดูกันว่าโคมไฟถนนที่เราจะเลือกเนี้ยมันตอบโจทย์พวกนี้ไหมนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อที่4หัวข้อที่4เนี้ยเป็นหัวข้อเสริมนะครับคือถ้าเราเลือกได้นะครับว่าโคมไฟถนนเนี้ยประกอบโดยโรงงานอุตสาหกรรมไทยเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างเช่นในสเปคนี้นะครับเป็นโคมไฟถนนนะครับที่ประกอบโดยโรงงานอุตสาหกรรมไทยของท่านดร.วีรพงศ์ครับซึ่งโรงงานนี้นะครับก็จะเป็นโรงงานที่มีเครื่องนะครับวางเม็ดชิป LED เลยเนี่ยพี่หมีพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวางเม็ดชิป LED นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะวางเป็นเม็ดชิปนิเชียนะครับโซซิมิคอนดักเตอร์หรือว่าลูมิเลตหรือว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในงานโปรเจกต์ที่อยากจะใช้นะครับต่อไปครับเรื่องของตัวรายประกอบก็ดีนะครับในกรณีที่ใช้ไปได้หลายปีแล้ว 4-5 ปีถ้าชิป LED เสียก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนชิปได้ที่โรงงานนะครับหรือถ้าแบตเตอรี่เขาหมดอายุแล้วก็มาเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการเลือกโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ที่ผลิตหรือว่าประกอบโดยโรงงานอุตสาหกรรมไทยนะครับก็จะทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการบำรุงรักษาในอนาคตนั่นเองครับครับพี่น้อง F4 ครับก็ครบถ้วนนะครับนี่ก็คือ
ตัวอย่างนะครับวิธีการเลือกสเปคของโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในงานโปรเจกต์นะครับแต่พี่หมีให้ข้อคิดไปนิดนึงนะครับฝากเอาไว้นะครับโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบมาใช้ในงานโปรเจกต์เนี้ยก็จะเป็นโคมไฟที่1เลยเนี่ยกินไฟน้อยให้แสงสว่างสูงเพราะว่าชิป LED ของเขาเนี่ยเขาใช้ชิป LED ท็อปแบรนด์ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเชียก็ดีนะครับโซซิมิคอนดักเตอร์หรือว่าลูมิเลตแต่ทีนี้ข้อเสียก็คือว่าการที่มันใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบรนด์เนมระดับโลกเนี่ยนะครับก็ทำให้โคมไฟพวกนี้มีราคาที่สูงนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานในส่วนของตัวการใช้ในบ้านการใช้ในสวนการใช้ในไร่เนี่ยพี่หมีโซเชียลบอกเลยว่าไม่จำเป็นเลยนะครับที่เราจะไปเลือกซื้อโคมไฟสเปคที่สูงขนาดนี้มาใช้นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับหรือแม้กระทั่งพี่หมีเองเนี่ยเวลาเราใช้โคมไฟถนนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็เราสามารถเลือกซื้อโคมไฟนะครับยี่ห้อธรรมดาเลยนะครับจากพวกร้านค้าออนไลน์นะครับราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยเอามาใช้งานเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งค่าไฟด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับการเลือกโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับเอาละครับสำหรับพี่น้อง FC ที่มีคำถามเพิ่มเติมเรื่องโซลาร์เซลล์หรืออยากจะแนะนำให้พี่หมีทำคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาบอกกับน้องๆทีมงานของพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ ID @aecband หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ